สวัสดีครับผมเชฟมังกรครับวันนี้มีอุปกรณ์ใหม่ๆที่จะมานำเสนอคุณผู้ชมครับด้วย Turbo Air Fryer หม้อทอดไร้มันครับพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่ที่รักการทำอาหารจะต้องลืมเตาอบและกระทะเดิมๆของคุณไปได้เลยครับ Turbo Air Fryer หม้อทอดไร้มันไม่ใช่เพียงได้ทอดได้เพียงอย่างเดียวนะครับยังสามารถย่างทำขนมทำพิซซ่าแล้วก็เมนูอื่นๆได้อีกมากมายเลยครับความประทับใจของผมที่มีต่อเครื่อง Turbo Air Fryer หม้อทอดไร้มันตัวนี้นะครับเพราะว่าผมสามารถทำเมนูได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเมนูขนมหวานอาหารคาวต่างๆมากมายเลยครับกับเครื่อง Turbo Air Fryer หม้อทอดไร้มันเพียงเครื่องนี้เครื่องเดียวครับแล้วเราจะมาทำความรู้จักกับเครื่อง Turbo Air Fryer หม้อทอดไร้มันตัวนี้กันครับความพิเศษของหม้อทอดของเราตัวนี้นะครับจะทำให้คุณไม่ต้องใช้น้ำมันหรือไขมันในการทำอาหารและก็การทำอาหารของคุณเนี่ยจะค่อนข้างง่ายและก็สนุกขึ้นมากขึ้นนะครับด้วยพิธีพิเศษของหม้อตัวนี้คือ 1. นะครับมีหลอดไฟฮาโลเจนนะครับที่จะให้พลังงานความร้อนอย่างทั่วถึงแก่อาหารของคุณนะครับ 2. พัดลมระบายอากาศครับและก็เป่าความร้อนให้ทั่วถึงกันทำให้อาหารนั้นสุกทั่วถึงกันด้วยนะครับตัวต่อมาปุ่มฟังก์ชันต่างๆของเครื่องนี้นะครับมีความพิเศษมากมายลองมาดูปุ่มฟังก์ชันกันนะครับปุ่มแรกเลยที่เราเห็นสีดำตรงกลางนะครับคือปุ่มเปิดปิดการใช้งานนะครับเพียงใช้นิ้วกดเปิดและปิดเท่านั้นใช้งานง่ายนะครับปุ่มต่อมาด้านริมนี้เลยนะครับเป็นปุ่มสำหรับอบขนมนะครับปุ่มถัดมาเป็นปุ่มสำหรับการย่างเป็นรูปไก่ทั้งตัวแน่นอนล่ะครับเราสามารถย่างไก่ได้ทั้งตัวเลยนะครับและไก่ของเราก็จะหมุนอยู่ในเครื่องนี้ด้วยนะครับปุ่มต่อมาปุ่มพิซซ่าครับเราสามารถทำพิซซ่าได้นะครับปุ่มต่อมาปุ่มทอดครับคุณสามารถทอดเฟรนช์ฟรายนักเก็ตและเมนูอื่นๆได้นะครับเช่นปลาทอดแน่นอนนะครับส่วนปุ่มอื่นๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มDefrost นะครับละลายน้ำแข็งนะครับปุ่มเทอร์โบจะให้พลังงานความร้อนสูงเป็นเวลา15นาทีนะครับปุ่มตั้งเวลาทำให้เครื่องตัวนี้เราสามารถตั้งเวลาการทำงานของมันได้นะครับปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่มหมุนเครื่องตัวนี้มีความพิเศษว่ามีแกนหมุนครับสามารถหมุนไก่หมุนของให้หมุนอยู่ในเครื่องแล้วก็มีความสุขทั่วกันได้นะครับมาดูภายในด้านในนะครับจะเห็นได้ว่าการล้างทำความสะอาดก็ง่ายดายนะครับเพียงดึงหม้อด้านในออกมาแล้วก็ล้างนะครับจะเห็นได้ว่าสีดำที่เคลือบอยู่ตรงนี้จะไม่ทำให้อาหารหรือขนมเนี่ยติดอยู่ในภาชนะใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการล้างก็จะค่อนข้างล้างที่จะง่ายแล้วก็สะดวกนะครับสามารถใส่กลับเข้าไปได้อย่างง่ายๆนะครับมาดูด้านนอกของหม้อตัวนี้ครับด้านบนที่เป็นรูนะครับจะระบายความร้อนได้นะครับแล้วก็จะมีลมออกมาอันนี้จะทำให้อาหารเราด้านในเนี่ยสุกทั่วกันด้วยนะครับสีดำด้านข้างนะครับเป็นกระจกนะครับพิเศษจับไม่ร้อนนะครับเวลาทำอาหารอยู่เราสามารถเอามือจับได้ก็จะไม่มีความร้อนเกิดขึ้นนะครับมาดูอุปกรณ์ด้านที่แถมมาให้ด้านในนะครับหรืออุปกรณ์ของเจ้า Turbo Air Fryer ตัวนี้นะครับตัวแรกเลยตะแกรงทอดครับตะแกรงทอดมีความพิเศษตรงที่ว่าคุณสามารถใส่ถั่วใส่อะไรก็ได้ที่ต้องการทอดนะครับใส่ลงไปเพียงปิดตะแกรงแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องครับตัวนี้ก็จะทำการหมุนแล้วก็ทำให้อาหารสุกโดยทั่วกันนะครับหรือว่าจะผัดผักเมนูผัดผักคุณก็ใส่ผักแล้วก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆลงไปปิดตะแกรงเอาเข้าไปหมุนนะครับเมนูผักก็จะได้ออกมาเป็นผัดผักนะครับอันนี้คือความพิเศษของตะแกรงตัวนี้ตัวต่อมาตะแกรงสเต็กครับตะแกรงสเต็กมีความพิเศษตรงที่ว่านะครับเราสามารถปรับระดับความแน่นของตะแกรงได้ถ้าสมมุติชิ้นเนื้อของคุณใหญ่ต้องการทำสเต็กทีโบนสักชิ้นหนึ่งชิ้นใหญ่หนานะครับเราก็สามารถปรับระดับของตะแกรงและล็อกชิ้นเนื้อไว้นะครับแล้วใส่ลงไปในเครื่องทำให้เนื้อของคุณเนี่ยไม่กิ้งกลับไปกลับมาตัวนี้ก็คือความพิเศษของตะแกรงสเต็กครับตัวถัดมาครับตัวนี้เราเรียกว่า
แกนหมุนสำหรับมาคู่กับไม้เสียบบาร์บีคิวนะครับไม้เสียบบาร์บีคิวของเราสามารถเสียบไปที่รูแล้วก็วางลงไปแล้วก็ใช้ปลายนิ้วกดเพื่อล็อกเท่านั้นเองนะครับมีถึง10ชิ้นด้วยกันนะครับตัวนี้ก็สามารถทำบาร์บีคิวหรือว่าสเต๊ะต่างๆแล้วก็ใส่ลงไปในแกนหมุนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่หมุนอยู่ในเครื่องตัวเทอร์โบแอร์ไฟเออร์ของเราอีกทีหนึ่งนะครับหรือจะเสียบชิ้นไก่บาร์บีคิวปาร์ตี้เย็นนี้นะครับก็มีความสะดวกและง่ายดายชิ้นต่อมาครับเป็นตัวซ่อมเสียบไก่ครับซ่อมเสียบไก่จะใช้คู่กับตัวแกนหมุนตัวนี้นะครับเราจะใช้ซ่อมเสียบไก่เสียบหัวและท้ายของไก่ทั้งตัวได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องตัวนี้ก็จะทำการหมุนไก่ทั้งตัวได้นะครับแล้วก็จะทำให้ไก่นั้นสุกและมีสีความกรอบก็คือทั่วถึงกันด้วยนะครับมาดูชิ้นต่อมานะครับถาดอบถาดอบมีความพิเศษตรงที่ว่าหลากหลายเมนูคุณสามารถใช้ถาดอบนี้รังสรรค์เมนูของคุณได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเค้กขนมปังหรือว่าพิซซ่าก็ตามนะครับคุณสามารถใส่แป้งลงไปในถาดใบนี้แล้วก็นำเข้าอบด้วยหม้อตัวนี้นะครับถาดตัวนี้ก็จะไม่ทำให้ขนมหรืออาหารของคุณติดอยู่ในถาดใบนี้นะครับแล้วก็สุกทั่วถึงกันด้วยนะครับตะแกรงสูงนะครับด้านหนึ่งจะเป็นตะแกรงสูงที่ไว้สำหรับต้องการอาหารที่ต้องการย่างในหม้อหรืออบในหม้อเนี่ยให้โดนไฟโดยตรงก็สามารถใช้ตะแกรงสูงถ้าไม่ต้องการไฟโดยตรงสามารถพลิกอีกหนึ่งด้านมาเป็นตะแกรงต่ำครับสามารถเอาอาหารหรือขนมวางลงไปแล้วก็อบได้ตัวสุดท้ายครับที่มากับเครื่องตัวนี้ก็คือที่จับเมื่อเวลาคุณอบอาหารหรือว่ากำลังทอดอาหารในหม้อใบนี้คุณสามารถใช้ที่จับตัวนี้จับถาดขึ้นมาได้ครับจับยกขึ้นมาได้อย่างง่ายดายจับตะแกรงต่างๆนะครับก็สามารถจับแล้วก็ยกได้อันนี้ก็มากับเครื่องตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหลายและก็ความพิเศษของหม้อทอดเทอร์โบแอร์ไฟเออร์ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองทำอาหารกับเมนูต่างๆของผมที่ได้เตรียมมาในวันนี้นะครับกับเทอร์โบแอร์ไฟเออร์หม้อทอดไร้มันกันครับ